มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมสร้อยคอ2บาทความยาว20นิ้วนะคะเหมือนเดิมค่ะใส่ออกมาอยู่ประมาณนี้เลยนะคะไปชมกันเลยจ้าเชื่อไหมคะว่าหมดเนี่ย46ลายแบบแรกเลยนะคะลายเบ้นหัวมังกรแบบที่2ค่ะเป็นลายสี่เสาเห็นไหมคะว่าจะดูเล็กกว่าเยอะเลยนะคะแบบที่3ค่ะเปียตะก้อนี่ค่ะสวยมากนะคะถัดมาเลยนะคะแบบที่4ค่ะลายเบ้นนี่ค่ะแบบที่5ค่ะตัวนี้จะเป็นโซ่ซีดีทับลายนะคะตัวลายจะเป็นแบบสายๆแบบนี้ด้วยแล้วก็แบบที่6ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็น3ห่วงแต่งปล้องนะคะสวยมากตัวนี้เขาจะแต่งแบบตลอดทั้งเส้นเลยค่ะถัดไปเลยนะคะโซ่ค่ะคอตกิดใหม่นะคะตัวนี้เป็นโซ่คอตกิดใหม่ตัวนี้จะเป็นงานแบบเงาๆค่ะไม่พ่นทรายนะแล้วก็ถัดไปค่ะโซ่ไข่ค่ะลายที่8ค่ะนี่ต่อไปลายที่9นะคะตัวนี้สายจะเรียกว่าลายกระดูกมังกรแล้วก็หัวด้านบนจะเป็นหัวมังกรค่ะที่10ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นลายทาโร่นะคะห่วงจะกลมๆนะคะเป็นแบบทาโร่แบบทับลายสวยมากเลยค่ะก็ยังเป็นลายยอดนิยมค่ะถัดด้วยลายที่11ค่ะลายโซ่ทับลายนะคะตัวนี้ห่วงเขาจะไม่กลมจะดูลีๆนิดนึงมีความแบบเป็นทรายๆนิดหน่อยค่ะที่12และ13ค่ะทาโร่ล้อแม็กนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันบริเวณตรงลายที่เขาตัดลายในกลางตัวสร้อยนะคะขอบยกเงาเหมือนกันค่ะแบบที่14ค่ะผ่าหวายทรงเครื่องค่ะตัวนี้เงาๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะแบบที่15ค่ะลาย3ห่วงชิดนะคะตัวนี้เลยชิดสวยๆแบบที่16ค่ะเบ้นแต่งข้างนะคะตัวนี้จะแต่งข้างด้วยลายลูกบอลค่ะตัดลายแล้วก็ขั้นด้วยลายดอกพิกุลด้วยนะสวยไหมแบบที่17ค่ะขาดไม่ได้อีกหนึ่งลวดลายนะคะเรียกว่าลายบิดนูนตันค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันจะมีรุ่นโป่งด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะเหลือเป็นงานตันค่ะแบบที่18ค่ะเป็นงานแบบเรียบๆนะคะมีแต่งป้องเหลี่ยมตัดลายเงาๆด้านข้างนิดนึงก็คือเป็นลายสายลายซีตรองค่ะแบบที่19ค่ะลายสวยๆอีกหนึ่งลวดลายนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าลายเกล็ดมรกตค่ะงามมากๆนะคะค่อนข้างโป่งนิดนึงต้องคนที่ใส่แบบระมัดระวังนะคะมาถึงลายที่20ค่ะลายกระดูกมังกรนะคะตัวนี้นะคะตัวสายเนี่ยจะเป็นลายแบบถักๆค่ะแล้วก็มีการแต่งโอ่งนะคะมีแต่งลายมีนามีแต่งลูกบอลตัดลายคือสวยๆเลย21ค่ะลายข้าวโพดนี่เลยสวยจัง22ค่ะลายโซ่ซีดีแบบตันนะคะตัวนี้ใครชอบเล็กๆๆๆนะจัดได้เลย23ค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่ขาดไม่ได้ของประจำร้านเลยนะคะลายโซ่ฝรั่งรีวิวกี่ทีก็หมดนะคะลูกค้าชอบมากตันด้วย2บาทความยาว20แบบที่24ค่ะลายบิดอิตาลีนะคะตัวนี้จะเป็นงานแบบทำเป็น2กษัตริย์ด้วยนะคะใส่สวยปลอดภัยตันสุดๆแบบที่25ค่ะลายดิสโก้ลายดิสโก้เนี่ยจะเป็นลายแบนมีความเงางามแล้วก็ถือว่าเป็นลายตันค่ะ26ค่ะลายประคำจ้าเงางามแบบสวยมากต่อกันเลยถาดที่2ค่ะ27ค่ะเป็นลายผ่าหวายนะตัวนี้ตันตันค่ะลายที่28ค่ะน้ำหนัก2บาทนะตัวนี้เป็นลายเปียจ้าต่อไปจ้าเป็นลายกระดูกมังกรนะคะตัวนี้แบบเงาๆนะคะงานสวยทีละเอียดนะคะแบบที่30แล้วค่ะเยอะไปไหนเนี่ยลายตีตองนะคะแต่งข้างด้วยลายโอ่งนะคะแล้วก็เป็นลายข้าวโพดค่ะสวยมากนะคะต้องมีเลยต้องมี31ค่ะลายซีตองแต่งข้างปล้องนะคะตัวนี้แต่งแบบ2ข้อนะคะกำลังสวยเลยค่ะแบบที่32ค่ะเอาใจสายคนชอบลายเปียแบบปันๆกันบ้างนะคะลายสายสร้อยเนี่ยเรียกว่าลายสี่เสาค่ะตัวแต่งข้างค่ะเป็นลายโอ่งมีนาตัดลายเงาวับ2บาท20นิ้วลายที่33นะคะลายเลขก็สวยลายก็สวยนะคะสายลวดลายเบนค่ะแต่งข้างด้วยลายพิกุลนะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดอย่าพลาดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวหมดนะมาเป็นแพ็คค่ะ34ถึง41นะคะ34ค่ะลายเบนแต่งด้วยลงยาสีแดงนะคะแล้วก็มีแบบบิดฝั่งพลอยด้วยนะคะ35มาจันกันเป็นโทนน้ำเงินนะคะมีทั้ง2แบบเลยมีแต่งพิกุลกับแต่งตัวแต่งเป็นพลอยนะคะ37ค่ะเป็นสีแดงขาวนะแต่งพิกุลนิดนึง38ค่ะเป็นส
ีลงยาเขียวค่ะ39จ้าเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะน่ารักน่ารักตุมุตมิดีนะคะน้ำหนัก2บาทสายลายเบนซ์แล้วก็40ค่ะตัวนี้นะจะเป็นลายที่เราเรียกว่าเกล็ดดาวค่ะแล้วก็ตัวปล้องตัวแต่งเนี่ยสวยมากๆนะคะแล้วก็ลายสุดท้ายสำหรับค่อยคอ2บาทความยาว20นิ้วค่ะลายเบนซ์แต่งข้างนะคะตัวเป็นบอลนะคะแล้วก็ใช้บีดตัวดอกไม้สีขาวค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างนะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมเอ่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากชมความยาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวจะรีบทำคลิปตอบคำถามให้นะคะ